เก็บไข้ได้ป่วยก็ไกลจากโรงพยาบาลแล้วก็สมัยบ้านดุงยังไม่เป็นกิ่งก็ต้องอาศัยน้ำตรงนี้ไปดื่มไปกินไปอาบแล้วก็มาตั้งจิตอธิษฐานกันเอาแต่งดอกไม้ธูปเทียนขันห้ามาขอน้ำตรงนี้ไปอาบไปดื่มไปกินก็ปรากฏหายทุกท่านทุกคนแล้วต่อไปมีอำเภอบ้านดุงต่อก่อนนี้เป็นกิ่งต่อมาขึ้นเป็นอำเภอบ้านดุงแล้วก็มีผู้นำมานำน้ำไปก็คือท่านนายอำเภอนั่นเองเอาไปรักษาลูกสาวคือเป็นโรคภัยที่รักษาไม่ได้ก็เลยนำน้ำนี่ไปรักษาปรากฏว่าหายเมื่อเข้าประชุมท่านนายอำเภอก็เลยบอกว่าน้ำตรงนี้ดีมากเลยผมมารักษาลูกสาวผมหายแล้วทีนี้ก็อนาเขตทั่วไปก็ออกไปอีกก็เลยเรียกกันว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วต่อมาศาลปู่และศาลย่าสมัยโบราณอยู่คนละที่ก็ปลายปี48นี้ล่ะก็มีผู้ต้องการที่จะมาสร้างถวายคือศาลปู่และสะพานบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นำพันคากันมาหาช่างมาทำหาช่างมาทำก็ได้ช่างมาทำก็ที่เราเห็นอยู่นี้แหละปัจจุบันนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งจุดสำคัญคนเข้ามาสู่ที่ไหนมากมากราบที่ไหนก็มากราบศาลปู่พญาศรีสุโธนี่ครับเป็นแกนกลางแกนกลางที่ลูกหลานได้นำมาถวายสักการะบูชามาขอบุญญาบารมีทุกท่านทุกคนต่อมาบางคนก็สงสัยว่าต้นคำชะโนดนี่เป็นอย่างไรก็เป็นเหมือนต้นตาลต้นมะพร้าวต้นมากอยู่ในต้นเดียวกันนะครับนี่คือต้นตาลต้นมะพร้าวต้นมากอยู่ในต้นเดียวกันความสูงเท่าไหร่36ถึง46เมตรครับความยาวนะความยาวแล้วผู้หญิงผู้ชายเป็นอย่างไรผู้หญิงเนี่ยเกล็ดเรามองขึ้นไปมันจะหมุนไปทางซ้ายมือเราถ้าหมุนไปทางขวาเขาเรียกผู้ชายหมุนไปทางซ้ายเขาเรียกว่าผู้หญิงอยู่ที่นั้นฉะนั้นมันก็จะมีต่างกันออกไปทีละน้อยละน้อยแล้วต่างจากโลกมนุษย์ของเรายังไงต่างจากต้นตาลต้นมะพร้าวต้นหมากอย่างไรเนี่ยต้นเล็กๆเราก็จะดูใกล้ๆได้ใบมันเป็นใบตาลก้านเหมือนมะพร้าวแต่มันมีหนามจะเรียกมะพร้าวไม่ได้นะครับมันก็จะต่างออกจากโลกมนุษย์ไปทีละน้อยละน้อยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านปู่เนี่ยให้เป็นอย่างนี้มาเผื่อว่าป้องกันต่อไปในวันข้างหน้าร้อยปีหมื่นปีลูกหลานอาจจะมาตัดไปทำบ้านทำเรือนก็ให้กลายเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าตัดไปทำบ้านทำเรือนครับให้ต่างออกทีละน้อยละน้อยนะครับต่อไปเรื่องที่สำคัญแต่ก่อนกล่าวขานกันลือเลืองว่าเกาะคำชะโนดนี่ลอยน้ำได้แต่ปัจจุบันนี้ผมก็ยังดูอยู่ครับยังดูอยู่นะครับเพราะว่าผ่านมาตั้งแต่สร้างสะพานมาเนี่ยน้ำมาเยอะทักทีน้ำน้อยก็มีปีนี้ล่ะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ครับโผล่ขึ้นมาตรงนี้ทางต้นมะเดื่อใหญ่เนี่ยทำไมมันขึ้นช้าเพราะสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มนุษย์ทำคือศาลปู่และตรงนี้ที่เรานั่งเรายืนอยู่เนี้ยและสะพานเป็นปูนทั้งหมดครับน้ำหนักเยอะมากเลยกว่าจะขึ้นได้นี่ต้องดันขึ้นกว่าจะดันขึ้นได้ก็ต้องน้ำเยอะกว่านี้อีกลอยต่อที่ลอยต่อพญานาคเดี๋ยวนี้ข้างล่างเอานิ้วมือเราแย่ได้แล้วเพราะเขายกระดับทางนี้ขึ้นครับนี่เป็นอย่างนี้บางคนไม่ได้ดูก็อาจจะไม่เข้าใจตัวพญานาคนั้นตัดเป็นสองท่อนนะครับตัดออกไปฝั่งของมนุษย์และของเทพท่านปู่พญาศรีสุโธไม่ได้ต่อกันนะครับเพียงแต่เอาปลอกมันนี้มารัดไว้ไม่ให้มันส่องโบเท่านั้นก็พอแต่มันใกล้กันเหลือเกินพอมันยกระดับขึ้นมาแล้วถ้าน้ำจะเยอะกว่านี้ผมก็ยังสงสัยอยู่ก็รอดูอยู่ว่ามันจะแตกไหมถ้ามันยกระดับขึ้นมานะถ้ามันชนกันอย่างนี้เมื่อมันยกทางนี้ขึ้นมาหัวทั้งบนเนี่ยมันจะชนกันข้างล่างมันจะอ้านะครับ
ถ้ามันอ้าแล้วถ้ามันขึ้นไม่ได้มันก็ตัวบนนี้ก็จะแตกได้ก็รอดูอยู่ครับเรื่องราวที่ของคำชะโนดก็เป็นมาอย่างนี้แหละครับ